Ya está. สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงเวลาเปิดไลฟ์ก่อนครับตอนนี้เปิดไลฟ์รอเวลาเข้ามากดใจกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับอีก1นาทีนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาสักแป๊บนึงละกันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับผมอะไรของมึงเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหเข้ามา16คนโอ้โหมีมาเขาบอกว่ามีมารอปัสสปากันเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวใจเย็นนะฮะเดี๋ยวรอก่อนรอให้คนเข้ามาคนเข้ามาเยอะกว่านี้สักนิดก่อนครับเดี๋ยวเราจะค่อยเริ่มการแจกรางวัลเนาะตอนนี้เดี๋ยวให้คนเข้ามาเรื่อยๆก่อนนี่ทรงผมทรงอะไรวะเห็นหัวหยิกไงเดี๋ยวไม่มีเพื่อนไม่มันต้องไอ้นี่กับนี้นี่ถ้ามึงจะเอามาใส่มึงต้องให้มันอ๋อต้องปิดลงมาคือมึงต้องเขย่าให้มันนี่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมมันไม่ได้ฟูไงมันเป็นก้อนๆลุยได้ลุยได้ลุยลุยตอนนี้ผมยังเป็นอย่างนี้ไหมดีไม่เห็นเอามือถือแม่มาอ่านเปิดไลฟ์เปิดไอ้นี่นะมือถือไปเดามาแปลมาแบบมาจะมาเปิดอ่านนี่ก็อ่านตัวนี้มันช้ากว่าตัวนี้มันช้ากว่าแปลมาแปลมือถือมาสวัสดี22คนครับผมเข้ามานะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดแชร์ไปด้วยนะจะได้เข้ามาดูกันเยอะๆนะฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะตอนนี้กำลังไล่เฮียเขาไปเอามือถืออยู่เขาจะได้มาอ่านคอมเมนต์ได้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวจะอ่านจะไม่รู้เรื่องมีใครดูคลิปออนเซนยังไม่ได้ดูบ้างครับคนที่ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างฮะเวลาดูคลิปแล้วสนุกมันไหมนะฮะสวัสดีคุณเมธีครับผมสวัสดีคุณเมธีด้วยนะฮะเข้ามาดูกันครับเข้ามาดูกันพอดีจะมีแจกรางวัลใครที่ยังไม่ได้ร่วมสนุกนะครับตอนนี้ยังทันนะจนกว่าผมจะพูดแล้วปิดนะครับเพราะว่าผมจะทำการสุ่มนะฮะยังไงครับเขาดูได้ไหมทำไม่เป็นโอ้โหเพคชาพาเธอร์ตายแล้วทำไม่เป็น นี่ไงไลฟ์อยู่เข้าไปดูเย้เด็กชาวบ้านเธอตายแล้วทำไม่เป็น
ิดเสียงนะครับปิดเสียงด้วยนี่ทรงใหม่อ่ะหมายนานนะไม่เคยเห็นเลยประมาณ475ปีได้ไปนอนไปเฮียไปนอนไปทรงนี้ท่านได้แต่ใดมาก้าวไปลุยอันนี้ซื้อมาอันนี้คือซื้อมาตั้งใจจะทำไงไม่รู้เห็นมันขายอยู่ก็ซื้อมาถามจริงถ้าสมมติถ้าคือถ้าสมมติใช้ทรงเนี้ยอยู่จริงอยู่ได้ไหมไม่รู้อ่ะดูทรงนี้มึงเท่เลยนะมึงเป็นผู้นำนะเนี่ยเข้ามาเต็มเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้37 แล้วเดี๋ยวตอนนี้มันเวลามันมาพอสมควรแล้วแหละแต่เดี๋ยวน้องกำลังไลฟ์อยู่ลูกKFC ครับหิวแล้วครับโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเราอีกสักพักเราจะเริ่มไลฟ์นะครับเป็นไงครับใครดูออนเซนบ้างเป็นยังไงบ้างสนุกไหมใครอยากจะไปตามรอยบ้างพิมพ์มาดูกันหน่อยครับมีใครบ้านอยู่แถวพระราม2บ้างพระราม2ที่ตามคลิปพระราม2ฝั่งทนที่ออนเซนที่เราไปถ่ายกันมั้ยครับมีใครอยู่มีบ้างรายงานตัวหน่อยเร็วนะฮะว่างๆก็ไปตามดูได้นะครับว่าตรงนั้นมันเป็นยังไงเนาะครับบรรยากาศมันดีจริงใช่ครับตรงนู้นนะครับซึ่งคุณจะหาบรรยากาศอย่างเงี้ย ที่ประเทศได้เท่านั้นน่ะคือที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะซึ่งเนี่ยเขามาตั้งอยู่ที่นี่ละใช่แล้วบรรยากาศทุกอย่างนะครับออนเซ็นเป็นนวดสปาอะไรต่างๆที่มีตอนนี้อยู่ในไทยนะครับใครก็ว่างๆก็ไปแวะเวียนกันนะใครแบบอยู่แถวฝั่งทนไม่อยากเข้าเมืองเจอรถติดมาได้นะครับดีเซนออนเซ็นนะครับอีกรอบหนึ่งสุดยอดเลยนะฮะส่วนสำหรับใครที่ไม่อยากเสียตังค์นะครับ ไปกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะแจกรางวัลนะฮะเราจะแจกรางวัลนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งส่วนผู้หญิงเปิดยังถามก่อนน่าจะยังไม่เปิดครับผมแต่นวดอะเปิดแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราขออธิบายก่อนรางวัลนะครับอธิบายเบื้องต้นก่อนคือรางวัลของเราเนี่ยที่จะแจกเนี่ยจะมีทั้งหมด4รายการด้วยกันสี่รายการด้วยกันก็คือ2รายการเป็นนวดสปานะครับ แล้วก็อีก2รายการเนี่ยเป็นออนเซนแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าออนเซนเนี่ย ว่าของออนเซนเนี่ยเข้าได้เฉพาะผู้ชายนะครับ สำหรับคนถ้าสมมติเป็นผู้หญิงได้ไปก็นะฮะก็บริหารจัดการกันเราเองใช่แล้วจะไม่ให้ลูกให้หลานให้ใครกันนะฮะก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วก็ส่วนบัตรทั้งหมดที่จะแจกเนี่ยครับต้องบอกรายละเอียดก่อนว่ามันจะหมดเขตในภายใน มันจะหมดเขตภายในสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่30นะครับเดือนนี้นะครับคนที่คือพอเดี๋ยวได้ไปก็อยากให้ทุกคนรีบมาใช้ใช่ครับนะครับขยิงอ่ะเราอ่ะที่เนี่ยเพราะว่าขยิงอ่ะเราได้นะแต่เราอ่ะรีบดึงไว้เพราะทุกคนอยากแบบเฮ้ยมันจะเสียบัตรนี่ไงต้องรีบไปใช้ซึ่งจะได้ไปไม่งั้นเดี๋ยวได้ไปแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวก็ใกล้ๆเดี๋ยวใกล้ๆค่อยไปเดี๋ยวจะลืมใช่แล้วเราเนี่ยกระชั้นชิดดูแก้ปะเราแก้ตัวนะโอเคขอให้ได้อยากไปนวดสปาเรามาลุ้นกันครับถ้าอยากไปใช้ต้องมารอลุ้นกันนะว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าเวลาอันสมเหมาะสมควรแล้วเดี๋ยวขออีก1นาทีแล้วกันเดี๋ยวเซตอะไรก่อนนิดหน่อยอีก1นาทีนะครับผมแป๊บนึงนะฮะใครที่เข้ามากดแชร์ให้ด้วยนะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมโอเคอันนึงครับช่วยกูไปก่อนครับครับกำลังนี่อยู่ฮะกำลังเซตอยู่ฮะมีคนบอกว่าถ้าได้คือบ้านไกลสุดๆอยู่คนละฝั่งไม่เป็นไรให้คนอื่นได้ถ้าไม่ให้คนอื่นได้นะฮะสวัสดีคุณจิตบุญครับเพิ่งมาครับน้องอยากเข้ากล้องนะครับก่อนอื่นเลยคือ
บอกกติกาอีกรอบนึง มีคนหลายคนเข้าใจผิดคือมีแอดมินแจ้งมาว่าโอ้โหมีหลายคนเข้าใจผิดในการร่วมกิจกรรมหลายๆครั้งของเรานะครับตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่เราแจกของเป็นอะไรนะเป็นของที่เป็นกล่องมือสองเป็นกล่องสุ่มจากญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงอันนี้นะครับคือกติกาของเราเนี่ยคือต้องกดไลค์กดแชร์นะครับโพสต์ที่เป็นลิงก์ของ YouTube นะไม่ใช่มีหลายคนเนี่ยแล้วเข้าใจผิดว่าพอแบบเราลงกิจกรรมว่าให้ไปร่วมกิจกรรมให้ไปร่วมแชร์ไปไลฟ์ไอที่เป็นตัวประกาศอันนั้นจำไม่ได้นะครับต้องไลฟ์ต้องแชร์ตัวลิงก์ YouTube ซึ่งทุกครั้งเนี่ยทางแอดมินเราจะปักหมุดไว้บนสุดนะครับปักหมุดไว้บนสุดของหน้าเพจนะฮะก็อยากให้เข้าใจแล้วก็อย่างนึงที่จะลืมกันก็คือตรงที่ว่าไม่ได้ตั้งเป็นพับลิกนะครับไม่ได้ตั้งเป็นสาธารณะอะไรอย่างนี้ไปนะครับแย่งสินนะฮะก็ทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับเพราะว่าจะเป็นอย่างนี้เนาะก็คือกดไลค์กดแชร์ใช่แล้วนะครับลิงก์ที่เป็นหน้าโพสต์ที่เราให้แชร์นะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวนึงก็คือให้ตั้งเป็นพับลิกนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้กี่คนแล้วตอนนี้52คนครับผมโอเคนะครับ53แล้ว53แล้วนะฮะโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยไหมหรือว่าเราจะเกิดอะไรกันก่อนอีกไหมเห็นทรงผมแล้วอยากส่งหวีไปให้น้องหวีไม่ต้องครับขอเป็นปัตตาเลียนครับผมถ้าจะดีว่ะถ้าตัดออกอย่างนี้นะฮะเนี่ยเขาให้เปิดข้างเนี่ยเปิดข้างแล้วก็รวบจุกมัดบนมีใครบ้างกันมีคนแต่อยากเห็นดุ๋งอย่างเดียวเลยไว้เทปหน้าไว้เทปหน้านะฮะโอเคจะเริ่มเลยไหมเดี๋ยวเราเปิดอธิบายก่อนแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวให้ดูจะเห็นไหมผมไกลมากเลยเดี๋ยวไปยืนให้อธิบายไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคจะมีอย่างนี้ทั้งหมดไปยื่นทำงานหน่อยแป๊บหนึ่งอย่างนี้นะครับจะเป็นบัตรอย่างนี้นะครับผมด้านซ้ายมือของถ้าเกิดมันกลับกันเนาะไอ้บัตรสีดำๆเนี่ยเป็นบัตรออนเซ็นนะครับด้านรอบนึงด้านหลังจะมีบอกครับด้านหลังจะมีบอกจะมีบอกนั่นเป็นบัตรอะไรนะครับเป็นบัตรออนเซ็นนะฮะแล้วก็ส่วนด้านขวามือที่เป็นบัตรสีอ่อนๆ นะครับจะเป็นนวดครับตำรับไทยนะครับผมทั้งหมด90นาที1ท่านด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะแจกทั้งหมด4รางวัลด้วยกันก็คือจะมีตัวออนเซน2ออนเซน2แล้วก็ตัวนวดไทย2ครับครับนะครับตัวนี้ยังไงก็อีกครั้งนึงก็คือขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคือ Design Center Spa นะครับตามโลโก้เลยใช่แล้วสุดยอดเลยนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยมั้ยเริ่มเลยได้อย่างงั้นเราจะเริ่มกันเลยเนาะโอเคโอเคครับเราจะทำการซุ่มแล้วซุ่มด้วยแอปเดิมซุ่มด้วยเครื่องที่เราสั่งตรงมาจากเซนเจอร์เนเธอร์แลนด์นี่เราอันตรายมากเลยนะฮะเราสั่งตรงมานะฮะโอเคแล้วตอนนี้แล้วการรวมรายชื่อแล้วนะใครที่รออยู่ครับจับตาเลยมาอย่างนั้นเฮียเริ่มก่อนได้นะฮะเดี๋ยวแจกของงั้นแจกตัวไหนก่อนเฮียของเฮียใช่ไหมแจกเป็นขออนุญาตแจกตัวที่เป็นนวดไทยก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมกดได้เลยใช่ไหมกดได้เลยกดคำว่าสุ่มชื่อเหรอครับกดสุ่มกดสุ่มชื่อเลยนะครับกดครับหนึ่งสองเดี๋ยวรอกดให้ทุกคนเห็นด้วยไหมได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวว่าจะไม่แฟร์นี่จะเห็นไหมให้ระวังเว็บเพนโผล่นะหลอกเล่นไม่มีนี่จะเห็นไหมเห็นนะมานะฮะกดเลยนะครับกดเลยครับใช่โอเคแล้วกดซูมเลยนะครับครับผมนะฮะผู้ได้รางวัลนวดไทยรางวัลแรกไปนะครับคือคุณโอ้ยสักทีเถอะเคนนนทวุฒินะไม่ได้ไม่ใช่คุณพุทธิพงศ์พุทธิพงศ์โอเคคุณพุทธิพงศ์คุณพุทธิพงศ์สังคาโรนั่นแหละครับคุณพุทธิพงศ์ครับไปยืนใกล้ๆกล้องนิดนึงนี่ฮะคุณพุทธิพงศ์นะครับผมไม่รู้มันจะกลับด้านหรือเปล่าไม่เลยเดี๋ยวให้ทีมงานเราโอเคครับผู้โชคดีท่านแรกนะฮะที่ได้บัตรนวดไทยเนาะโอเคครับไปนะครับของ Design Onsen and Spa นะครับก็คือคุณพุทธิพงษ์นะฮะได้ไปแล้วเดี๋ยวขอแจกของเฮียให้เสร็จก่อนโอเคได้ต่อไปอีก1รางวัลนะครับอันนี้งานครับคุณพุทธิพงษ์ยินดีด้วยครับนะครับส่วนอันต่อไปเป็น Onsen Onsen นะครับซึ่งย้ำอีกครั้งว่าเข้าได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับนะฮะของผู้หญิงอย่างที่บอกไปรอก่อนนะเค้ากําลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับผมกดสุ่มต่อได้เลยเนาะ
ได้กดได้เลยครับเราจะทำการสุ่มต่อแล้วได้ครับกดสุ่มต่อได้เลยฮะโอเคอะไรเนี่ยพาเพื่อนไปได้อ๋อพาเพื่อนไปได้ได้รับส่วนลดได้ 20% อ๋อใช่ด้านหลังมี description อยู่ฮะก็คือว่าถ้าพาเพื่อนไปใช้ผู้ถือบัตรนี้ใช้ออนเซ็นหรือสปาลดอีก 20% นะครับหลังบัตรมีโอเคไปละสุ่มไปรุ่ยอีกท่านต่อไปครับที่จะได้บัตรออนเซ็นนะฮะเขาใช้ออนเซ็นกับดีเซนออนเซ็นแอนด์สปานะครับคือใครกันมาดูกันมีคนหลอกไปแล้ว1ไปแล้ว1คุณฟ้าคุณฟ้าพลอยณภัทรคุณฟ้าพลอยณภัทรนะครับคุณฟ้าพลอยณภัทรนะฮะอีกหนึ่งผู้โชคดีนะครับที่คุณจะได้รับบัตรออนเซ็นนะฮะคุณฟ้านี่โอ้โหผู้หญิงเลยอ่ะคือตะเกียบเขาน่าจะสลับกันเนาะแต่ไม่เป็นแต่คนน่าจะสลับกันแต่ไม่เป็นไรเผื่อคุณฟ้ามีแฟนอ่ะถูกต้องนะฮะยังไงก็ยินดีคุณฟ้าด้วยนะครับผมครับผมโอเคนะครับคุณฟ้าผ่านไปแล้ว2นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะจับต่อเลยไหมจับต่อเลยก็ได้ครับจับต่อเลยก็ได้เนาะโอเคต่อไปนะครับอีก2รางวัลนะฮะอีก2รางวัลก็คือเหมือนกันเลยจะเป็นนวดการไทยแล้วก็มาออนเซ็นครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนสุ่มเองได้เลยนะครับดูไว้ครับถือไว้อันแรกเอาเหมือนกันเลยอันแรกจะเป็นนวดก่อนนะครับเป็นนวดแผนไทยนะครับ90นาทีมาเราจะลุยกันเลยเริ่มวันไหวผ่านไปละสองผ่านไปละสองโอเคนะครับเราจะสุ่มต่อกันเลยเนาะ5 4 3 2 1ไปครับโอเคสุ่มแล้วเนาะตัน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 โคตรแบบไปนี่เลยได้แก่คุณทิฟทิฟฟี่บุญนดาครับผมโอเคนี่นะครับยินดีด้วยนะครับคุณอ่านตามแค่นะครับคุณทิฟฟี่บุญนดานะครับทิฟฟี่จริงๆใช่ไหมคุณทิฟฟี่บุญนดานะครับคุณจะได้บัตรไปนวดแผนไทยนะครับที่ดีไซน์ออนเซ็นสปาไปนะครับ1รางวัลด้วยกันยินดีด้วยนะครับโอเคทีมงานครับหมดกันแล้วหมดกันแล้วแต่ยังไม่เสียใจรางวัลสุดท้ายจะเป็นของคุณใช่ซึ่งนะฮะก็คือจะบอกว่าบัตรนี้นะครับถ้าคุณไปแช่ออนเซ็นไม่ได้นะคุณไปนวดคุณลด 20% ถูกแล้วซึ่งของออนเซ็นของดีเซนออนเซ็นสปาคือราคาไม่แพงด้วยใช่ที่ไปนวดราคาไม่แพงแล้วลดอีก 20% ถูกไหมยิ่งถูกเลยนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะแจกกันเลยสำหรับใบนี้3 2 1ไปครับไปแล้ววิ่งไปแล้วรางวัลสุดท้ายจะเป็นอะไร300เมตร300เมตรขาดไม่ขาด300เมตร200เมตร100เมตร100เมตรขาดไม่ขาดก็ไม่ขาดเข้าเส้นชัยเข้าเส้นโอ้โหอ่านว่าอะไรอ่ะอ้าวคุณกัสดูให้อ่านถูกไหมคือไม่ค่อยคุณกัสนัทนิชาคุณกัสนัทนิชาโอ้โหยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยนะครับคุณกัสนัทนิชาจะได้เป็นบัตรออนเซ็นไปนะครับผมนะครับยินดีด้วยนะฮะทีมงานจดแล้วเรียบร้อยเนาะโอเคจดเรียบร้อยนะครับแล้วนี่ก็คือนะฮะ4ผู้โชคดียินดีด้วยนะครับอีกครั้งว่ายนก4ตัวชั้นไม่ต้องเสียใจเพราะว่าความจริงเสียใจก็ได้นิดหน่อยแหละแต่เรามากันเรื่อยๆในกิจกรรมนี้จะมาดีมาเรื่อยๆเรามีกิจกรรมแจกของมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสำหรับคาชาบราเธอร์นะฮะยังไงก็มีมาเรื่อยแล้วอย่าเพิ่งเสียใจไปพลาดรอบนี้รอบหน้าก็ยังพลาดได้อีกครับเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เหรอเฮ้ยอยากจะบอกว่าของเราแจกมีเพราะว่าเราเพิ่งถ่ายเปิดกล่องเป็นกล่องไปเป็นกล่องอะไรเดี๋ยวเราไม่บอกกันไม่บอกแต่เป็นกล่องที่ผมรู้สึกรักมากใช่ครับนะฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับบัตรที่ได้ไปผู้ที่ได้ไปนะเดี๋ยวทีมงานจะจัดส่งให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็บัตรที่ได้ไปย้ำอีกครั้งจะหมดอายุนะครับสิ้นเดือนนี้วันที่30นะครับยังไงก็ได้ไปก็อยากให้รักษาสิทธิ์กันนิดนึงครับผมอย่านอนหลับทับสิทธิ์ครับได้ไหมไม่ได้เหรอออกไปใช้สิทธิ์กันนะฮะไม่มีอย่างอื่นเล่นแล้วอ่ะไม่เอาแล้วแค่นี้แหละนะฮะก็ไปใช้สิทธิ์กันเนาะเอาไปใช้กันเนาะผมไม่อยากให้สุดเปล่าโอเคคุณออร่าจันเกษมบอกแจกตังค์บ้างสิโอ้โหมีแจกที่ไหนเรียกพวกเราด้วยเดี๋ยวผมจะไปกดไลค์กดแชร์ด้วยมีเพจไหนบอกด้วยนะเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยรอบหน้าแจกเงินสดทีโอ้โหรอบหน้าเดี๋ยวแจกเนี่ยครับแจกที่ดินเลยฮะ
ผมนิสิตด้วยไปนะฮะแจกบัตรนูหนังบ้างค่ะเออนี่น่าสนอันนี้ต้องไปโคนะอยากให้สปอนเซอร์มาจริงเลยต้องวอนต้องกดไลค์กดแชร์เยอะๆครับคนดูเราเยอะเราจะได้มีสปอนเซอร์ให้เราครับถ้ามีนะครับแจกหมดตัวแล้วฮะอันนี้ถ้าสปอนเซอร์บอกให้แจกเสื้อนี้ก็ถอดแจกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยว่าไปนั่นนะฮะโอเคเราแจกกันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอะไรนี้เดี๋ยวทีมงานจะส่งให้นะครับใช่ใช่เดี๋ยวมีทีมงานติดต่อไปใช่เดี๋ยวมีทีมงานติดต่อไปครับแล้วก็เรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดกับทุกคนวันนี้ครับความจริงมันเป็นเรื่องเดิมแหละแต่เราอัปเดตกันเฉยๆว่าอาทิตย์หน้าเนาะคอนเทนต์คชาที่เราจะทำมันมาคชากูรูนะครับครับผมกูรูกูรูอะไรเนี่ยกูรูเนี่ยนะฮะจะมาแล้วนะกูจะทำแล้วนะกูจะทำแล้วนะมึงรอไม่ใช่นะฮะก็เดี๋ยวคชากูรูเนี่ยจะมีเริ่มในอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวเราจะแจ้งในเพจอีกทีเราจะแจ้งในเพจก่อนว่าคอนเทนต์ที่เราคุยกันเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะครับแล้วก็วันไหนเวลาไหนนะครับจะแจ้งอีกทีได้ครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเป็นรายการใหม่นะครับเป็นรายการดีๆนะฮะดีจริงๆเนี่ยตั้งใจทำอ่ะเออดีๆนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะกันนะครับผมอ้าวเงียบอ้าวก็รอนี่อ่ะแล้วก็มีอะไรจะโปรโมทไหมทุ่มนึงครับอย่าลืมเข้าไปดู MV ที่ YouTube นะครับ Music Cream ครับผมเพลงแบบ The Music Cream นะครับเพลงภาพเก่าครับผมก็โหเพลงปล่อยมาแล้วไปฟังภาพจำยิ่งชัดเจนใช่ไหมที่มีที่ MV มีคนตายแล้วใช่ไหมนั่นของพี่ป๊อปป้อมกลไม่ใช่เหรอโอ้ฟังผิดขึ้นมาเลยโอ้ดีเลยเนี่ยไงก็ฝากไปด้วยนะครับผมหนึ่งทุ่มตรงนะฮะทาง YouTube นะครับ MV ภาพเก่านะครับเข้าไปดูกันด้วยนะครับเพลงก็มีให้ฟังแล้วนะครับทางสตรีมมิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุก Music Spotify แล้วก็ Apple Music นะครับผมมีให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android แล้วตอนนี้ครบทุกช่องทางแล้วแหละเหลือ YouTube อย่างเดียว YouTube ที่กำลังจะมานะครับส่วนมีใครคอมเมนต์อะไรบ้างไม่มีโอเคส่วน EP ต่อไปนะครับไม่บอกว่าเป็นไรครับแล้วไม่บอกด้วยว่าจะเสร็จตอนไหนเพราะผมยังไม่ได้ตัดก็เดี๋ยวกดดันเองก็เดี๋ยวจะกดดันทีมงานกดดันทุกคนมาเราก็จะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไงก็ไม่นะไม่เลยสเกดด้วยครับนะครับก็เดี๋ยวจะออนแอร์ให้ชมกันเดี๋ยวไงมีแจ้งทางเพจอยู่แล้วนะครับไม่ให้ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยรวมถึงคลิปเก่าๆทั้งหมดนะครับกับใครชอบก็กลับไปย้อนดูได้ใช่แล้วไปกดไลค์กดแชร์ได้ไปกดไลค์กดแชร์ไปกด Subscribe our channel ของ Chabra Brother ได้นะครับครับผมส่วนในเรื่องต่อไปประชาเทครัวเมื่อไหร่มาคนทวงแล้วไม่นานเกินรอครับไม่นานเกินรอแน่นอนโหทีมงานสะดุ้งอยู่ทั้งหมดเลยนะไม่นานเกินรอกลับไปคนฟุตเลยนะเอ้ยประชาเทครัวลงรูปไว้แต่ตอนไหนโหนานมากก็ดีกว่าช่วงที่คาชาเปลี่ยนอพิโซดอ่ะ EP 1 EP 2แม่งหายไปเลยคิดว่าโผล่ที่เกือบปีแล้วหายไปเป็นปีนะเลือกเอานะเอาไหนที่เอาไหนจะเอาหายไปหยอกนะฮะก็เดี๋ยวจะได้เห็นแล้วอีกไม่นานนะครับคาชาจะมีไปไลฟ์ในเพจคาชานนทนันอีกไหมคะยังไม่มีครับยังไม่มีเร็วๆนี้ครับเทครัวบ้านใหม่หน่อยไว้ก่อนครับผมนะฮะเพื่อนเราฟังเพลงกระชาแล้วชอบมากเลยนางติดตามเพลงนานแล้วนางบอกว่าพี่ร้องเพลงเพราะมากๆขอเพลงนี้เก่ามากด้วยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะส่วนใครมีคอนเทนต์ใครอยากแชร์อะไรก็อยากให้เราทำอะไรเพราะว่าทุกคอนเทนต์ทุกนะฮะทุกคอมเมนต์เนี่ยมีแอดมินไปอ่านหมดนะครับแล้วก็เอามาประมวลผลจริงๆไม่ได้แบบบางคนเคยมันจะมีหลายเพจที่อ่านแล้วอ่านเลยแต่เราคนแบบแต่เรามาดูให้มีคอมเมนต์เยอะๆเฉยแต่ไม่ได้อ่านก็มีแต่ของเราไม่ใช่แต่เรามาดูนะครับแต่เรามาดูจริงๆแล้วก็อยากเห็นความคิดเห็นดีๆนะฮะใช่ครับเราก็จะได้คอนเทนต์ดีๆได้ใช่แล้วคิดอะไรที่มันเจ๋งๆไอเดียเจ๋งๆมาด้วยครับเสียงเป็นหวัดปะคะใช่ครับผมไม่มีครับชอบ EP ล่าสุดมากขอบคุณแข่งเต้นต่างคนต่างคิดท่าในท่อนฮุกของเพลงภาพเก่าเอาขอให้มันพ้นเพลงผมไปสักหน่อยแล้วเพลงอื่นก็ได้เนาะนะฮะอันนี้เดี๋ยวใส่ซองไหมครับพี่
รอเทปที่มีน้องเค้กอ๋ออ่าตัดด้วยอ่าว้าวหมดแล้วอยากให้มารีแอค MV ตัวเองให้มารีแอค MV ให้ผมมารีแอค MV ตัวเองมันจะเป็นอะไรที่เป็น3นาทีที่โคตรน่าเบื่อเลยผมพูดผมก็จะนั่งดูอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่มีอะไรมันจะไม่มีว้าวไม่มีอะไรเลยเพราะผมดูมันมาหลายรอบมากๆแล้วครับแนะนำให้คนอื่นทำรีแอคดีกว่าให้คนอื่นทำรีแอคเอ็มวีของเราดีกว่าใช่เพราะจะเป็นการว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเพราะว่าถ้าเราอ่ะไปรีแอคเอ็มวีตัวเองอ่ะมันก็จะแบบคุณจะได้เห็นภาพเนี้ย อยู่3นาทีเพราะว่าเราเคยดูแล้วใช่ลูกสาวบอกอยากให้ที่กระชาทำแดนพรักทีสในกระชาบราเธอร์แดนพรักทีสใช่ไหมครับแต่ละคนนี่หน้าตาดูเป็นมาสเตอร์ออฟแดนมากเลยล่าสุดก็ไปเต้นมาผู้หญิงนี่ร้องกรี๊ดเลยเต้นเก่งแหละเหยียบตีนเขาจบเอาไปห้าบาทสิบบาทเอาไปก็เป็นไอ้นั่นเนาะเปิดไอ้เนี่ย Just Dance แต่จะลงได้ป่าววะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์เพลงนั่นสินั่นสิอาจจะเป็นไปได้ก็พูดไปก็เร็วกันนะเอ้ยมีคนบอกแบ่งให้เคนใส่วิกบ้างมาพูดผมจริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะมันคล้ายกันเลยมันต้องสะบักมาดิผมมันไม่อัฟโฟเฮีย MV ออกเมื่อไหร่ออกคืนนี้ครับผมเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเนี่ยย้ำอีกทีนึงนะครับทุ่มตรงนะฮะอ๋อมันมีนี่อยู่เฮียโอ้โหมึงก็ใส่ไปเถอะหมดละโอ้มันมีนี่อยู่หูอีสานมันดำ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 เพลงประกอบไปมาก่อนทำไมพี่กระชาไม่แบ่งผมให้น้องเคนบ้างเฮ้ยตรงนี้เสียวะเหมือนไหมเนี่ยไอ้บายพี่บดผมเข้าปากว่ะออกไปขายของนะลูกค้าออกไปขายตรงนี้ดูหน่อยเขาดูหน้ายังกำลังใจยังกำลังใจอยู่นะเออแต่ว่าผมตรงนี้ก็ดีนะแต่ติดเนี่ยมันจะน่ารำคาญนั่นเองมันจะแบบไม่ชอบจริงถ้าใจเรารักอะส่งอะไรก็ได้ใจรักแต่แม่ไม่รักแม่นะส่งเลยดุ้งๆนะส่วนแค่สงสัยนะครับว่าวันนี้ทำไมมีแค่2คนคิวไปไหนคิวไม่ว่างครับคิวไม่ว่างครับผมง่ายเลยเฮ้ยเฟี้ยวแต่เหมือนคนแต่เหมือนแบบคนที่ไม่ค่อยโซฮานเลยโซฮานอะฟงสวานนะเจ๋งวะถ้าเงี้ยเงาไปยืดผมเลยผมนี้ไปยืดนะสมมติไปยืดเนี่ยกูเสร็จผมคุยกับใครครับเนี่ยพี่คุยกับใครครับเนี่ยเห่าเลี้ยงดุ๋งเห่าเสียงของกล้องกับอะไรคันหัวเขาบอกว่าบิ๊กกับมันมีเจ้าของด้วยเฮียมึงซื้อมาระวังนะคืนครับเฮ้ยเงี้ยไอ้เราใส่ที่ตอนนี้มันฟูแล้วน้องใส่ดิเอาแล้วอ่ะน้องใส่ดิมันฟูนะเฮ้ยเนี่ย MV หน้าเพลงหน้าขอเถอะอย่าใส่เลย อย่าใส่เลยไม่ไหวป่ะเอ้ยอันนี้มีอันนี้สนอันนี้น่าสนไม่ทำกระชาบาเทอร์ตอนไปดูบอลบ้างอันนี้โคตรน่าสนเลยนะฮะแต่ยังไม่มีใครนะตอนนี้ทีมอ่ะยังไม่ค่อยดีเลยไม่อยากดูดูบอลไทยก็ได้อ๋อบอลไทยเออบอลไทยก็ได้บอลไทยก็ไม่ได้ช่วงนี้ปิดฤดูกาลไม่ทีมชาติทีมชาติจะมีเวียดนามฮะจะมีแข่งกับเวียดนามนะฮะที่บ้านเวียดนามใช่ที่บ้านเวียดนามไม่ใช่แต่ไม่เราหมายถึงเราก็ดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งอะไรก็ได้ต่างๆนานานะฮะ approve yesฟังเพลงไทยได้ยากมากในเกาหลีฟังจุ๊กส์ไม่ได้รอ MV อีกแป๊บเดียวครับอีก16นาทีอีก16นาที MV มาแล้วจะเห็น MV แล้วนะฮะยังไงย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวของรางวัลที่แจกไปนะครับหมดเค30นะครับย้ำอีกรอบนึงเพราะเรื่องนี้สำคัญจริงๆนะครับหมดเค30เดือนนี้นะครับมีเวลา15วันโอเคมีอะไรจะเสริมอีกไหมเอ่ยไม่มีขอดูนะครับหมดมีอะไรซะหน่อยเถอะมอนิเตอร์ไม่มีอะไรเลยคิดอะไรไม่ออกเลยย้ำอีกครั้งนะครับที่บอกจะหายใน Twitter คือให้กำลังใจตัวเองล้วนๆเลยอ๋อใช
จะหายไปถึงจะหายไปจะหายไปจะหายจากโลกหรือจะหายไปจากกูจะตายแล้วมั้งนะฮะก็อาทิตย์หน้าเราติดตามชมนะครับใช่ครับนอกจากคลิปคาชาบาเทอร์แล้วก็จะมีช่วงคาชากูรูกูรูนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะเริ่มมีรายการในอาทิตย์หน้าแล้วไงก็ติดตามกันได้นะก็เดี๋ยวเราจะมีหัวข้อมาก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะมาคุยกันหรือเรามากูรู้กันเนี่ยว่ามึงรู้อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะโปรโมทไว้ในเพจก่อนนะครับติดตามกันได้เนาะใช่แล้วส่วนของรางวัลแจกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็จะไม่มีก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ทุกคนไปเตรียมตัวเหมือนเราเป็นครูใช่จะปล่อยกลับบ้านจะอะไรกันจะปล่อยให้นักเรียนได้ไปพักตามอัธยาศัยเดี๋ยวไปพักนะแล้วเดี๋ยวไปซื้อขนมปังของพอเลยนะพอขายไปอยู่เฮ้ยอันนี้ชีวิตจริงไหมจริงตอนประถมชีวิตจริงพอบังคับให้ซื้อทำเป็นกระบวนการก็มีครูขึ้นมาขายคูปองใช่ไหมคูปองเสร็จปุ๊บก็ลงไปซื้อก็ขนมปังของพอก็เอาเงินกลับมามันก็วนอยู่อย่างเงี้ยเป็นเซอร์เคิลเอาข้าวมากินไม่ได้เอาข้าวมากินไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะอันนั้นอาหารที่บ้านมันไม่ถูกหลักอนามัยอาหารตรงนี้ถูกหลักอนามัยครับนี่คือเราจะพูดเรื่องอะไรพูดไปเรื่อยเดี๋ยวพูดถึงในไหนก็พูดถึงเรื่องนะตอนเด็กเป็นไหมเป็นไรตอนเด็กเป็นไหมว่าเราเป็นตอนใครอยู่โรงเรียนประถมเนี่ยมันจะแค่ไหนนะเราพอหลังดุงมานี่มาดุงเคยเป็นไหมว่าตอนว่าพอตอนโตตอนที่เราอยู่ประถมตอนเด็กเราจะได้กินของดีพอใกล้ๆประถมเราจะได้กินแต่ของไม่ดีไม่กินดีตลอดโอเคเดี๋ยวจบไปปิดร้านไหมไอ้ยี่ถ้ามึงหักกูอย่างเงี้ยนะฮะก็คือตอนที่อยู่ประถมเนี่ยโรงเรียนเคียนอ่ะจะเขาจะมีประมาณว่าเอายังต่ออีกเหรอก็มึงไม่ฟังอ่ะมึงเล่นกับหมาจะได้เท่าจบเดี๋ยวมีคนไลน์เขาสงสัยก็คือตอนประถมตอนป.1ใช่เขาจะปล่อยนักเรียนป.1ไปกินก่อนได้มาป.2หมามาอย่างเงี้ยมึงคิดว่าเขาฟังไหมคนเขาไม่ดูคนเขาไม่ดูกูมาคนเขาดูดุงมาละนะฮะจบไปเรื่องนั้นเดี๋ยวใครเล่ากูหมดความพยายามแล้วมีคนถามหามานานนะก็จะเห็นได้เห็นตัวจริงกันทีเนาะตัวจริงจริงแล้วเห็นนั่นทีวิกเนี่ยซื้อที่ไหนก็ซื้อมาคนก็จะถามเห็นนี่มีคนถามมาเยอะแล้วว่าวิกมันได้จากที่ไหนหงายแล้วหงายหลังแล้วหงายหลังแล้วฮะโอเคได้เวลาเป็นอันสมมอสมควรแล้วเนาะได้แล้วเนาะได้ตรงเพราะรอเลขอยู่เลขสวยพอดีเลย1848เดี๋ยวไว้รอบหน้าค่อยมาไลฟ์เกี่ยวกับดุงแล้วกันพรุ่งนี้มาแน่อะไรนะ1848พรุ่งนี้มาแน่เอาจริงเหรอถ้าเกิดออกนี่เจ๋งไงนะไปโดดไอ้หนูโดดไม่กล้าโดดถ่ายมันไม่ถึงนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกกี่คนเนี่ย59 60คนโอเคถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีก็ขอบคุณทุกๆ59 60คนนี้ด้วยแล้วกันนะครับที่เข้ามาดูการประกาศรางวัลนะฮะประกาศรางวัลยิ่งใหญ่นะฮะส่วนเดี๋ยวผู้ที่โชคดีเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อไปนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามดูไลฟ์คชาบาเทอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Subscribe ช่องคชาบาเทอร์ด้วยนะครับผมโอเคส่วนวันนี้นะครับเมื่อกี้เคนจะเล่าอะไรเอาไว้ EP หน้าเดี๋ยวคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องของเขาไม่ใช่เหรอมาใช้ไม่ได้เหรอไม่ได้นะฮะเรื่องนั้นจบไปนะฮะโอเคเหลือ10นาทีนะครับแม่ก็ฝากติดตาม MB จำด้วยนะครับภาพจำนะฮะของพี่ซอฟทองกูลโหสุดยอดเพราะจริงๆเนี่ยแล้วคนแม่ก็ไปฟังแต่ภาพจำคนก็แห่ดูภาพจำกันหมดนะภาพเก่าเนี่ยแล้วเพลงกูก็ไม่มาพอเพลงกูไม่มากูก็ออกเพลงยากกว่าเดิมเฮ้ยอันนี้ความในใจวะเนี่ยอะไรนะอันนี้ความในใจวะเนี่ยกูพ่นความในใจกูเป็นปีแล้วไม่มีใครฟังนะก็ฝากไว้ด้วยภาพเก่านะฮะขชานนทนันนะฮะออกเวลาทุ่มตรงที่ YouTube นะครับหรือว่าจะติดตามทาง Spotify ชุกแล้วก็ iTunes ได้นะครับผมยังไงวันนี้เราเฮ้ยโอ้โหลากล้องกันสิเดี๋ยวคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์อยู่นะฮะโอเคอย่างนั้นวันนี้ขอพวกเราขอลานะครับไปก่อนไปก่อนครับแล้วส่วนเดี๋ยวของเราจะมีทีมงานติดต่อไปนะครับใช่แล้วโอเค
ขอบคุณทุกคนครับผมมือขอบคุณก็2รอบละ3รอบละขอบคุณจะลาจริงๆแล้วนี่ไงไปสิจะลาจริงๆแล้วนี่ไงเดี๋ยวหาไม่ลงก็ทีโอเคโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับปิดไลฟ์ด้วยครับผม